ติดตามสภาพอากาศนะคะประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงค่ะโดยภาคอีสานนี่ก็จะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆก็จะลดลงเช่นเดียวกันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะสวัสดีค่ะในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีกระแสลมแรงด้วยนะคะขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นกันไปด้วยค่ะสาเหตุกันก็เนื่องมาจากว่าช่วงนี้นะคะมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงนั้นยังคงแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะโดยคาดว่ามวลอากาศเย็นนี้ก็จะยังคงแผ่ปกคลุมอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะและหลังจากนั้นนะคะพอถึงช่วงวันเสาร์ก็จะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงเห็นชัดเจนนะคะอีกระลอกนึงนี้จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงต่อเนื่องไปอีกด้วยค่ะลงไปดูภาคใต้กันต่อนะคะช่วงนี้ภาคใต้เองก็ยังมีกระแสลมที่ค่อนข้างแรงของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็อันดามันค่ะก็ทำให้คลื่นลมนะคะในบริเวณโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างช่วงนี้จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยค่ะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะโดยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าค่ะโดยในช่วงระหว่างวันเสาร์นี้นะคะมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่ได้แผ่ปกคลุมลงมาก็จะไปส่งผลให้กระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้นะคะจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะมีฝนตกหนักรวมไปถึงคลื่นลมในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในช่วงตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าในช่วงวันที่18-20ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงอีก 6-8 องศาบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแผงกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยงสำหรับสัตว์ที่ยังเล็กควรเพิ่มดวงไฟในโรงเรือนเพื่อให้ความอบอุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าในช่วงวันที่17-20ธันวาคมนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก 6-8 องศาบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสระยะนี้เกษตรกรที่จุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตนเองเมื่อเสร็จกิจแล้วก็ควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งานผู้ที่ติดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยงก็ควรระมัดระวังไฟจะลุกลามจนเป็นอัคคีภัยภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและในช่วงวันที่17-20ธันวาคมอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาช่วงนี้ปริมาณน้ำระเหยมีมากประกอบกับปริมาณฝนที่มีน้อยเกษตรกรควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าในช่วงวันที่17-20ธันวาคมนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนภาคใต้ตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางตอนล่างของภาคยังมีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดีดังเดิมเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งสำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ